ามาตอนที่ยังจัดเตรียมอะไรไม่ค่อยเรียบร้อยเนาะเจอกันครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วมี่ก็ไม่ค่อยแน่ใจนะคะแต่ว่าเรายังอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับการหายใจนะคะคราวที่แล้วมีพูดค้างเอาไว้เกี่ยวกับการหายใจของปอด3ส่วนเนาะถ้าเกิดว่าใครเข้ามาดูครั้งที่แล้วนะคะอาจจะพอต่อเรื่องติดแต่ถ้าไม่ได้ดูคราวที่แล้วก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมาพูดเรื่องที่เกี่ยวข้องกันแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวเนื่องกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ตามทันแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็วันนี้เนี่ยมีโพยมาด้วยนะคะโพยเบลอเลยแล้วก็บนกระดานดำจะมีงานศิลปะชิ้นโบแดงที่วาดแล้วลบแล้ววาดแล้วลบหลายรอบมากเพราะว่านี่ไม่เคยวาดรูปนี้มาก่อนเลยคือวาดรูปกระดูกซี่โครงนะคะก่อนอื่นขออนุญาตพูดคำว่ากระดูกซี่โครงนิดนึงกระดูกซี่โครงเนี่ยภาษาอังกฤษคือ rib cage นะคะ cage ก็คือกรงก็คือ rib ก็คือตัวกระดูกซี่โครงเป็นกรงที่ห่อหุ้มอวัยวะในช่องอกแล้วก็ช่องท้องส่วนบนของเราเอาไว้นะคะมีคุณครูท่านหนึ่งของมี่ชื่อคุณครูบอนนี่นะคะคุณครูบอกว่าเขาไม่ชอบคำว่า rib cage เลยเขาไม่ชอบคำว่ากรงของลำตัวนะคะเขาชอบคำว่า thoracic space thoracic ก็คือช่วงกระดูกช่วงนี้เนาะเป็นช่วง thoracic ช่วงกระดูกสันหลังเป็น cavity ก็คือพื้นที่ข้างในนะคะเขาชอบคำนี้มากกว่าอันนี้ก็คือเล่าให้ฟังเฉยๆนะคะว่าเดี๋ยวตอนที่เราคุยกันเดี๋ยวนี้จะพาลงไปดูว่าเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจตรงนี้บ้างนะคะพยายามอย่างมองซี่พวกนี้เป็นกรงขังปอดของเรานะคะสาเหตุที่มี่มาชวนคุยวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าบางครั้งในหลายๆคนนะเราไม่สามารถหายใจได้ลึกหรือปอดของเราขยายได้ไม่เต็มที่ไม่ใช่เพราะปอดไม่แข็งแรงบางคนเพราะปอดไม่แข็งแรงบางคนปอดมีแรงนะแต่ว่ามันโดนรัดเอาไว้ด้วย restriction ด้วยการยึดรั้งการความตึงความรั้งของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตรงนี้นะคะไม่ว่าจะด้วยแพทเทิร์นของร่างกายนิสัยบุคลิกหรือแม้กระทั่งความคิดชีวิตจิตใจพวกนี้นะเป็นกันหมดเลยนะคะทำให้เราไม่สามารถหายใจได้ลึกได้เต็มปอดแล้วก็กระทบการทำงานของปอดเรานะคะทำให้เราไม่สามารถส่งลมลงไปที่ปอดส่วนล่างได้นะมันก็เลยเกิดการเปลี่ยนถ่ายออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์อย่างไม่สมบูรณ์แล้วก็เกิดของเสียสะสมในร่างกายที่เราเอาออกมาพร้อมลมหายใจไม่ได้นะคะนั่นเป็นเพราะว่ามันเกิดความตึงรั้งที่รอบๆลำตัวของเรานั่นเองนะคะวันนี้มีนั่งบนเก้าอี้เพราะว่าแล้วมี่ก็อยากจะชวนทุกๆคนนั่งบนเก้าอี้ด้วยนะคะเพราะว่ามี่อยากให้กระดูกรองนั่งของเราเนี่ยค่ะนั่งอยู่บนเก้าอี้ได้อย่างสบายสบายที่สุดนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากถนัดนั่งบนพื้นแล้วแน่ใจว่ากระดูกสันหลังของเราตั้งตรงก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ก่อนอื่นก่อนที่มี่จะมาพูดถึงว่าตรงนี้คืออะไรบ้างนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยการลองเช็คดูว่าเมื่อเราหายใจเข้าไปแล้วส่วนไหนของร่างกายเป็นอย่างไรบ้างนะคะจริงๆรายละเอียดมันมีหลายส่วนยิบยิบยิบตอนนี้มีขอแบ่งออกมาเป็นแค่3ส่วนนะคะส่วนที่1คืออกของเราค่ะให้เราเอามือของเราวางไว้ที่ส่วนอกของเราแล้วเราหายใจค่ะหายใจเข้าหายใจธรรมดาหายใจออกลองดูนะว่ามันขยับหรือเปล่านะคะหายใจเข้าหายใจออกขออีกสักหนึ่งครั้งนะคะหายใจเข้านี่อาจจะเป็นการสูดลมหายใจเข้าลึกครั้งแรกของวันแล้วหายใจออก
ได้ผลอย่างไรเก็บไว้ในใจนะคะทดไว้ก่อนนะไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดนะคะเราแค่ดูว่านิสัยการหายใจตามปกติของเราเป็นยังไงต่อมานะคะเราจะเลื่อนมือลงมาวางไว้ที่หน้าท้องของเราหายใจเข้าค่ะหายใจออกไม่ต้องกังวลนะคะว่าท้องจะป่องไหมอะไรไหมเราแค่เช็คไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกอีกครั้งหายใจเข้าให้ตัวเองรู้สึกสบายไม่ต้องสูดนะคะไม่ต้องเฮือกเข้าไปเหนื่อยอีกหนึ่งครั้งนะคะหายใจเข้าสบายสบายแล้วหายใจออกตอนนี้ท้องนะคะเมื่อกี้อกตอนนี้ท้องต่อมาถ้าทำได้นะคะเอามือไปวางไว้ที่หลังของเราแบบนี้เหมือนยืนเท้าเอวแบบเด็กๆคุณครูจะไม่ให้ยืนท่านี้บอกเธอหาเรื่องหรอไม่เป็นไรตอนนี้ยืนได้นะคะเอ้ยนั่งได้นะคะเอามือมาไว้ตรงนี้อันเนี้ยเราจะเอามือของเราเนี่ยวางไว้ที่หลังแบบนี้เนาะเราจะหายใจเข้าค่ะดูว่าหลังของเราขยับไหมหายใจออกส่วนไหนของหลังที่ขยับนะคะลองสังเกตดูหายใจเข้าสูดลมหายใจเหมือนสูดดอกไม้หอมๆไม่ต้องแล้วหายใจออกอีกครั้งนะคะหายใจเข้าหายใจออกโอเคค่ะเรามี3ส่วนนะคะเอามือลงมาได้คร่าวๆนะคะจริงๆแล้วเวลาเราหายใจเนี่ยกล้ามเนื้อในร่างกายลำตัวของเราเนี่ยค่ะมันอย่างเงี้ยอยู่ที่ว่าตรงไหนที่เขายืดหยุ่นพอที่จะขยายออกไปได้ตรงที่มันไม่สามารถเป็นแบบนี้ได้แปลว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่หยุดยั้งมันเอาไว้ยับยั้งไม่ให้มันขยายตัวออกนะคะไม่ใช่เรื่องของกระดูกด้วยเพราะว่าแม้แต่ระหว่างซี่โครงของเราซี่โครงคือกระดูกเนาะระหว่างซี่โครงมันก็ยังสามารถที่จะออกไปได้เหมือนกันนะคะถ้ามันไม่ถูกอะไรยับยั้งเอาไว้ตอนนี้เราจะมาดูค่ะว่าอะไรยับยั้งเขานะคะหรือว่ามีสิ่งไหนที่ถูกยับยั้งอ่ะเราจะไม่พูดว่าอะไรยับยั้งเขาเพราะบางทีมันลึกไปจนถึงเรื่องอารมณ์ไปถึงเรื่องอะไรปล่อยมันไปไม่เป็นไรเอาแค่ตอนนี้วินาทีนี้อะไรขยับได้อะไรขยับไม่ได้แล้วเราจะลองดูซิว่าแล้วมันจะพอจะขยับได้ไหมนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่จะชวนมาดูตรงนี้เลยนะคะศิลปะสวยงามที่สุดของวีข้างบนนี้สีเหลืองๆเนาะอ่ะนี่คือเอาคร่าวๆนะคะนี่คือไหปลาร้าเส้นส้มๆขึ้นมาตรงเนี้ยวาดผิดเพราะว่ากระดูกซี่โครงสีส้มอันนี้คือกระดูกซี่โครงกระดูกซี่โครงมันจะไม่อยู่บนไหปลาร้ามันจะอยู่ข้างล่างไหปลาร้านะคะให้พวกเรานะคะเอามือจับไหปลาร้าบางคนบอกหาไม่เจออยู่บ้านนานไปหน่อยไหปลาร้าหายไหปลาร้าจมกลายเป็นเนื้อบลูมออกมายังมีอยู่ไหมคะนี่คือไหปลาร้าของเรานะคะลองเอามือจับไหปลาร้าแล้วรอหายใจกันค่ะโดยทั่วๆไปจะไม่ค่อยขยับนะคะเราแค่ให้รู้ว่านี่คือไหปลาร้าของเราข้างใต้ไหปลาร้าของเราคือซี่โครงซี่ที่1ให้เรานะคะเอามือนะคะกดเข้าไปตรงเว้าเข้าไปใต้ไหปลาร้าเนี่ยค่ะถ้ามีจำไม่ผิดนะตรงนี้เหมือนมันเป็นจุดของปอดปะใช่ปะอันนี้ตรงนี้ให้เอามือนะคะกดเข้าไปตรงนี้นิดนึงอันนี้แทรกให้ไม่ได้อยู่ในโพยแทรกให้นะคะหายใจเข้านะคะเอามือกดเข้าไปแล้วหายใจออก
เหมือนกระตุ้นเขาหน่อยเอาล่ะแต่ว่าจุดที่มี่จะพาไปจุดต่อไปนะคะคือซี่โครงซี่ที่2หรือ3แถวๆนี้แหละเอาตรงเนี้ยเอาเป็นว่าใต้ไหปลาร้านะคะแอบตรงนี้นะคะเจอไหมโอเคขอลงไปเบาๆนะคะเดี๋ยวเราจะลองหายใจแล้วลองดูว่าตรงนี้ขยับไหมนะคะลองดูหายใจเข้าหายใจออกบางคนไม่ขยับนะหายใจเข้าหายใจออกบางคนขยับนิดเดียวนะคะตอนนี้ลองดูเลยว่าเราจะบังคับมันไม่ให้มันขยับหายใจไม่ให้มันขยับค่ะหายใจค่ะแล้วหายใจออกถึงแม้ว่ารอบเมื่อกี้มันจะไม่ค่อยขยับอยู่แล้วแต่พอเราคิดลงไปว่าห้ามขยับปุ๊บมันจะหายใจลำบากขึ้นลองดูอีกครั้งนึงเราจะบังคับมันไม่ให้มันขยับเหนื่อยมากนะนี่หน้าเกร็งไปหมดเลยทีนี้นะคะเราจะลองไปดูซิแล้วถ้าตรงกันข้ามล่ะเราจะปล่อยให้เขาเหมือนบินคิดถึงมันบินมาเซสชันนี้นะจะมีบอกว่าจินตนาการนิดนึงติดปีกให้เขาค่ะหายใจเข้าเหมือนเขาบินหายใจออกเอานิ้วมือบินๆแบบนี้ก็ได้เหมือนนกเกาะอยู่ที่ซี่โครงซี่ที่2ของเรานะคะหายใจเข้านกบินหายใจออกปล่อยให้มันสบายปล่อยให้มันฟรีลงมาหายใจเข้าใหม่แล้วหายใจออกจุดนี้นะคะบางคนขยับยากเหลือเกินนะคะเป็นเพราะว่าเราพยายามที่จะโฮเอาไว้ไม่แสดงอารมณ์โกรธไม่แสดงอารมณ์เราทุกอย่างเนี่ยเราเกรงเอาไว้โดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะทำให้ถึงวันหนึ่งเนี่ยมันขยับไม่ได้เราอารมณ์เนี่ยมันถูกเก็บอยู่ข้างในนะคะอ่ะวันนี้เราจะลองมาหายใจเข้าใส่ปีกเข้าไปเขาหายใจออกหลับตาค่ะหลับตาขออนุญาตปิดเสียงขอโทษด้วยหลับตานะคะอ่ะแล้วหายใจเข้าให้รู้สึกว่าบริเวณซี่โครงซี่ที่2ที่อยู่ใต้ไหปลาร้าของเราเนี่ยค่ะมันลอยได้แล้วหายใจออกแล้วลืมตาขึ้นค่ะเหมือนข้างในมันเป็นคลื่นทะเลเป็นทะเลที่อยู่ข้างในเรานะคะทุกอย่างมันลอยอยู่ข้างในมันไม่ได้ถูกเย็บยึดปักตอกเสาเข็มไว้ไม่ใช่ทุกอย่างมันลอยได้นะคะค่อยๆเลื่อนนะคะเลื่อนนิ้วจากที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเลื่อนเข้ามาตรงกลางตรงนี้ตรงกระดูกหน้าอกของเราถ้าใครเคยเรียนโยคะกับมีเนี่ยมีจะเรียกมาว่ากระดูกสร้อยคอนะคะกระดูกสร้อยพระเพราะว่าบางคนพอใส่สร้อยพระปุ๊บตรงเนี้ยสร้อยจี้ก็จะมาห้อยอยู่แถวนี้นะคะให้รู้สึกว่าตรงเนี้ยมันส่องแสงได้นะคะในวันนี้เนี่ยลองดูซิก่อนที่จะทำอะไรเลยเนี่ยให้เราลองหายใจแล้วดูว่าตรงนี้เมื่อกี้เราดูแล้วมาดูว่าตรงนี้ขยับไหมนะคะลองดูหายใจเข้าหายใจออกแล้วตอนนี้ใช้ทั้งมือของเราเลยนะคะวางลงไปที่หัวใจเราวางลงไปตรงกลางกระดูกหน้าอกเลยเราจะใช้มือของเราช่วยค่ะหายใจเข้ายกทรวงอกขึ้นเหมือนกดแล้วดันขึ้นหายใจออกกดนำทางเขาลงมาหายใจเข้าอนุญาตให้หน้าอกของเราขยับขึ้นลงหายใจออกการหายใจจะเกิดขึ้นยากมากถ้าเราไม่อนุญาตให้ร่างกายของเราเคลื่อนไหวนะคะ
ยกทรงอกขึ้นใช้มือของเราช่วยหายใจออกนำเขาลงมาหายใจออกให้สุดนะไม่งั้นจุกนะคะหายใจเข้าอย่างเดียวเนี่ยเอาใหม่หายใจเข้ายกทรงอกขึ้นเอามือของเราดันขึ้นหายใจออกแล้วตอนนี้นะคะตอนนี้ลองดูตรงนี้เราอยู่ตรงนี้แล้วนะเราอยู่เส้นนี้แล้วนะตอนนี้นะคะให้เอามือออกจินตนาการถึงแท่งนี้กระดูกหน้าอกกระดูกสร้อยคออันนี้ที่อยู่ในตัวเราที่เมื่อกี้เราเอามือไปวางนะคะแล้วหลับตาลงเราจะหายใจเข้านะคะรู้สึกว่ากระดูกอกของเราเนี่ยมันส่องแสงออกมาข้างหน้าเหมือนซินเดอเรลล่าเปิดหน้าต่างออกมาสวัสดีนกตอนเช้าแล้วหายใจออกปิดหน้าต่างกลับเข้าไปถ้าใครเดินไม่ออกลืมตาขึ้นนะคะเหมือนกับเนี่ยทำท่าเนี้ยเปิดหน้าต่างออกมาสวัสดีโลกแล้วปิดเข้ามานะคะทำแบบนั้นน่ะกับทรงอกเราเหมือนนกน้อยในตัวเราเนี่ยมันกุ๊กกู้กุ๊กกู้ออกมาแบบนี้นะคะหายใจเข้าหลับตาแล้วเปิดหน้าต่างเปิดอกของเราออกมาหายใจออกกลับไปพักข้างในค่ะใครสบายใจจะหลับตาได้ใครไม่อยากหลับตาไม่เป็นไรหายใจเข้าเปิดทรงอกออกมาแล้วหายใจออกปิดกลับเข้าไปเวลาเราทำคลาสพวกนี้ออนไลน์มันดีตรงที่ว่าไม่มีใครเห็นเรานะคะเราปล่อยได้เต็มที่เลยหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกไหมว่าอกของเราขยับได้หายใจเข้าแอนอกออกมาส่องแสงออกมาหายใจออกมันจะต่างกับการที่เราคิดถึงว่าเราจะแอนหลังนะคะการแอนหลังเนี่ยมันเหมือนกับเราเบียดหลังแต่ว่าตอนนี้เราไม่เบียดหลังเราเปิดอกแทนหายใจเข้าเปิดหายใจออกปิดเข้ามาครั้งสุดท้ายหายใจเข้าเปิดหายใจออกปิดกลับเข้ามามีซาวด์แทร็กเสียงเก้าอี้ด้วยเก้าอี้โยกได้นะคะเป็นไงบ้างคะเมื่อกี้พ่อเราเปิดแล้วปิดแบบนี้เมื่อเร็วๆนี้คุณครูคนเดิมคุณครูบอนนี่นะคะแนะนำกระดูกอีกหนึ่งชิ้นที่มี่ไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองมีอยู่นะคะสำหรับบางท่านที่รู้แล้วนะคะมีเพิ่งรู้คือนี่หัวดินสอสีชมพูตรงนี้นะคะตรงนี้คือไซฟอยด์โปรเซสนะคะหรือกระดูกหางดาบนะกระดูกหางดาบหรือว่าเขามีชื่ออื่นไหมอ่ะหางแม่หางข้างในหางเนี่ยมันจะเหมือนหางดาบลงมาแบบนี้ค่ะแอบกระซิบว่าภาพนี้วาดยากมากวาดลบเนี่ยค่ะให้ลองดูนะคะเอานิ้วของเราเนี่ยค่ะจิ้มลงไปตรงลิ้นปี่ถ้าเพิ่งกินข้าวเสร็จระวังนะเว้ยเดี๋ยวไปย่อยอาหารแล้วค่อยมาจิ้มใหม่นะคะจิ้มลงไปแล้วควักขึ้นมาหน่อยนึงใครทำอุทยานพันธะเป็นนะถ้ายังไม่ได้เพิ่งกินข้าวเสร็จนะคะแบบกินข้าวมาแล้ว5ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยลองทำอุทยานพันธะมันจะชัดมากนะคะเพราะว่าทุกอย่างถูกดึงขึ้นคือกระดูกแหลมตรงเนี้ย อย่าจิ้มแรงหรือจุกบางคนไม่มีไม่ใช่ไม่มีมันหลบเข้าไปข้างในเคยเห็นคนเดินแบบนี้ไหมคะเนี่ยมันหลบเข้าไปข้างในการหลบเกิดจากหลายสาเหตุมากวัฒนธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่กระดูกชิ้นนี้ของเรามันไม่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระมันหลบเข้าไปข้างในนะคะอันที่สองเขาบอกว่าเป็นมาตั้งแต่เกิดนั่นก็คือเฮือกแรกที่เราหายใจเข้าไปอะค่ะเด็กทารกออกมาสู่โลกภายนอกแต่ว่าร่างกายยังไม่พร้อมแต่ว่ามันต้องเอาลมหายใจเข้าไปก่อนทำให้มันเกิดแพทเทิร์นการหายใจที่หายใจแบบนี้แล้วหายใจมาทั้งชีวิตทำให้ไซฟอยด์โปรเซสเนี่ยค่ะมันหลบเข้าไปข้างในแต่ว่าเราเอามันออกมาได้เพียงแต่ว่าเราต้องวิชวลไลซ์เราต้องจินตนาการนึกภาพเขาหน่อยนะคะ
ภาพนี้ให้ลองนึกถึงภาพนี้นี่เหมือนเป็นดินสอปักลงมาชุบนะมาอยู่ตรงลิ้นปี่คือนิ่มๆ นะคะตรงที่โดนต่อยแล้วจุกขึ้นมาบนนั้นเป็นไซฟอยด์โปรเซสเขาเรียกว่าอันนี้เป็นหางของร่างกายท่อนบนนะร่างกายตอนนี้แบ่งเป็น2ท่อนท่อนบนกับท่อนล่างท่อนล่างเรารู้จักเทลโบนรู้จักคอกซิสเนาะกระดูกก้นกบตรงนี้นะคะท่อนบนเราไม่ค่อยรู้จักว่าเรามีหางอยู่ตรงนี้นะคะให้เรารู้สึกว่าตอนที่นกน้อยตัวเนี้ยมันบินออกมาให้เรารู้สึกว่าหางเนี่ยค่ะปัดมาข้างหน้าอย่าให้หางมันจุกอกเข้าไปคนหางจุกอกเหมือนหมาหางจุกตูดค่ะคือเขากลัวลองทำท่านี้ดูเราไม่สามารถที่จะทำท่านี้เราพูดว่าฉันพร้อมละฉันพร้อมลบฉันพร้อมที่จะออกไปทำงานฉันพร้อมที่จะไปสู้กับเขาทำไม่ได้ค่ะเราต้องปล่อยเขาออกมาเดี๋ยวเราจะใช้ลมหายใจของเรานะคะนึกถึงหางตรงนี้เอาไว้เนาะนี่ตรงนี้อันนี้นะคะหายใจเข้านะคะเหวี่ยงหางมาข้างหน้าหายใจออกเอากลับเข้าไปพักเราไม่ได้กลัวแต่เราต้องพักหายใจเข้าเหวี่ยงออกมาข้างหน้าหายใจออกแล้วตอนนี้เราจะลองเอาหางของเรานะคะเขียนชื่อของเราเองเป็นภาษาอะไรก็ได้แล้วแต่เราเลยมี่จะเขียนภาษาไทยมี่ชื่อวรารมมี่เอาหางของตัวมี่เนี่ยเขียนค่อยๆวาดหัวของตัวหนังสือโอเคถ้าใครไม่ถนัดลุกขึ้นยืนได้นะคะยืนได้เลยนะถ้ามี่ยืนแล้วหัวมี่ก็จะหายขึ้นไปเนาะแล้วมี่ก็จะนั่งต่อไปอย่าลืมนะคะเราต้องปล่อยให้เขาพักด้วยเราจะกล้าตลอดเวลาไม่ได้เราต้องพักบ้างอย่าพร้อมไฟตลอดเวลามันไม่ใช่เรื่องกระดูกสันหลังอย่างเดียวแล้วนะมันเป็นเรื่องของทรวงอกด้านหน้านะคะอย่างที่เมื่อกี้บอกไปแล้วนะเอานามสกุลด้วยก็ได้นะอย่างที่เมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะว่าตอนที่เราอยู่หลังจอแล้วเราได้มีโอกาสมาดูถือโอกาสนี้นะคะลองทำดูเพราะว่าเราไม่ได้ทำท่าเหล่านี้ในชีวิตประจำวันแม้แต่ว่าเรามาในคลาสเรียนบางทีเราก็เขินอะไม่อยากทำแต่ว่าตอนเนี้ยเราอยู่หลังจอเราอยู่คนเดียวนามสกุลไม่ยาวถ้าใครจะเป็นลมแล้วนะคะหายใจออกด้วยนะอย่าหายใจเข้าอย่างเดียวโอเคมีใครหน้ามืดไหมOkay. ค่อยๆนะคะวาดให้ตัวเล็กลงวาดเป็นวงกลมค่อยๆเล็กลงพอเราคิดถึงตรงนี้เนี่ยเราจะคิดถึงกระดูกสันหลังของเราน้อยลงแล้วมันทำให้กระดูกสันหลังของเราขยับได้หลายๆคนเคยมาฝึกหยินโยคะบางคนมาเรียน contemporary dance บางคนมาคลาสโยคะ and movement มีใจทำท่าพวกนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดเราคิดถึงกระดูกสันหลังอย่างเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นคือแบบนี้มันไปทั้งอันเลยนะคะตอนนี้ทิ้งกระดูกสันหลังไปคิดถึงหางของเราค่อยๆวนหางให้วงเล็กลงจนค่อยๆหยุดแต่ว่าไม่นิ่งสนิทจะค่อยๆช้าลงมันหยุดทันทีไม่ได้คิดค่ะลองหายใจเข้าอีกทีนึงหายใจออกถ้าตามมาด้วยกันตั้งแต่ต้นมีเชื่อว่าตอนนี้หลายๆท่านหายใจสบายขึ้นแล้วนะคะตอนนี้เราดู
กระดูกท่อนนี้ไปแล้วนะคะจริงๆมันเป็นปล้องๆเป็นข้อๆเนาะแต่ว่ามันถูกฟิวส์ติดกันถูกเชื่อมติดกันนะคะเป็นกระดูกอกแล้วก็กระดูกซี่โครงเนี่ยมันจะเข้ามาต่อกันตรงนี้ถ้าเกิดว่ากระดูกชิ้นนี้ไม่เคลื่อนมันเหมือนมันเป็นริบเคจมันเป็นกรงที่ขังปอดเราเอาไว้เนี่ยเหมือนเราทำแบบเนี้ยหรือผู้หญิงจะเข้าใจเวลาใส่เสื้อในรัดๆอะค่ะจะหายใจไม่ออกหรือใส่สปอร์ตบราเป็นแบบนั้นเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราลองเคลื่อนกระดูกชิ้นนี้ได้แล้วเนี่ยมันหายใจเต็มปอดมากขึ้นอะเราไปกันต่อนะคะจากตรงนี้ปุ๊บเมื่อกี้มีพูดถึงชิ้นนี้ตอนนี้มีจะมาพูดถึงช่องว่างตรงนี้แหละช่องว่างระหว่างกระดูกซี่โครงเวลามีเห็นภาพกระดูกซี่โครงมีจะนึกถึงหีบเพลงหีบเพลงที่มันเฮเฮเฮอย่างเงี้ยเวลาที่มันมีลมเข้าไปอะค่ะซี่โครงมันจะขยายขยายอะจำได้ไหมว่าตอนต้นเราเช็คด้วยท่านี้ถ้าใครทำได้นะคะให้เอามือสูงขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วหายใจแล้วรู้สึกว่าซี่โครงของเราขยายออกด้านข้างนี่คือเราอนุญาตให้หลังของเราขยับแล้วนะอย่าลืมส่วนนี้นะคะตอนนี้จินตนาการมาแล้วให้จินตนาการว่าตรงนี้ค่ะคือปีกของเราปีกเนี่ยตรงเนี้ยปีกให้เรากระพือปีกกระพือซี่โครงหายใจเข้าสยายปีกหายใจเข้าผ่อนการผ่อนสำคัญมากนี่จะย้ำเสมอหายใจเข้ากระพือปีกแล้วถ้ามือมันอยากจะออกไปให้มันออกไปด้วยหายใจออกหุบปีกปีกที่เป็นซี่โครงปีกที่เป็นแขนแล้วด้วยนะคะใครไม่สะใจยืนได้หายใจเข้านะคะสเตอร์นัมขยับไซฟอยด์มาด้านหน้าปีกขยายซี่โครงขยายส่งฝ่ามือออกไปข้างๆตามองขึ้นข้างบนแล้วหายใจออกหุบกลับเข้ามาอีกสักหนึ่งครั้งหายใจเข้าแล้วลดลงค่ะขย่าแขนนิดนึงบางคนพอใช้แขนปุ๊บหัวไหล่มาทันทีเลยอ๋อจะเห็นบ่อยมากเป็นแบบนี้เพราะว่าไม่ได้ยกแขนยกไหล่เนาะจริงๆอ่ะเราสามารถยกแขนโดยไม่ต้องยกไหล่ได้นะคะแต่ว่านิสัยการขยับร่างกายมันสั่งสมอยู่ในตัวเราจนบางครั้งเราคิดไม่ทันมันนะคะนั่นก็คือเหตุผลหนึ่งที่เราต้องมานั่งคุยกันแบบนี้แหละนะคะเอาล่ะไหนๆก็เสียงอะไรไฟหล่นไหนๆก็คุยกันถึงหัวไหล่แล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่มันเกี่ยวข้องกับหัวไหล่ที่หลายๆคนไม่รู้คือกระบังลมค่ะในรูปนี้กระบังลมอยู่ตรงนี้นี่คือกระบังลมกระบังลมนะคะมีลักษณะเป็นโดม2อันจริงๆนี่วาดผิดแล้วแป๊บนึงนะคะเมื่อกี้ตอนวาดมึนๆนิดนึงอันนี้คือเหมือนลมเข้าไปหน่อยนึงแล้วนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีลมเลยก็จะเป็นแบบนี้ไปไหนล่ะเส้นสีเขียวอันแอบเส้นขีดสีเขียวคือยังไม่มีลมนะคะมันจะลักษณะเป็นขึ้นมาแบบนี้แต่ว่าพอมันจะไม่ใช่เป็นเส้นเดียวกันทั้งหมดแบบนี้ค่ะเพราะว่ามันมีสองฝั่งแล้วเนี่ยมันต่อมาด้วยตรงกลางแบบนี้นะคะสีเหลืองเนี่ยมันกำลังจะเคลื่อนที่ลงเนาะ
เวลาที่มันลงตัวสีเหลืองเนี่ยค่ะตรงกลางอ่ะมันจะดึงลงข้างล่างเหมือนลักษณะเป็นหุ่นชักชักลงปุ๊บแล้วตรงเนี้ยมันก็จะบลูออกแบบนี้เป็นลักษณะนี้นี่ถ้ามีที่จะลงไปแบบนี้นะคะลักษณะมันจะเป็น2โค้งแบบนี้นะคะอ่ะตอนนี้ให้เรารู้สึกถึงเนื่องจากเรามี2ข้างเหมือนกันมี่จะชอบความรู้สึกของการคิดถึงปีกเพราะว่าพอคิดถึงปีกปุ๊บมันจะมีลมใต้ปีกค่ะนกมันไม่ได้ยกปีกมันมีลมใต้ปีกนกที่พยุงนกอยู่นะคะนึกถึงกระบังลมของเราเป็นแบบนั้นเมื่อกี้มี่ค้างไว้ว่ามันเกี่ยวกับหัวไหล่คนทั่วๆไปเนี่ยกระบังลมเนี่ยค่ะมันถูกยกขึ้นตลอดเวลาด้วยส่วนใหญ่มันจะเป็นด้วยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่เราต้องฮึบตัวเองตลอดเวลาเคยมาบอกว่าไม่อยากตื่นเลยอ่ะเอาฮึบสู้ๆนะเอาฮึบๆหน่อยไอ้คำว่าฮึบเนี่ยแหละค่ะคือฮึบฮึบกระบังลมขึ้นมาร่างกายเราไม่พร้อมไงเท้ามันยังไม่เหยียบเลยอ่ะคือบอกว่ามันฮึบเอาข้างบนขึ้นมาก่อนข้างล่างปอแปรอยู่พอมันฮึบอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บหัวไหล่มันฮึบตามไม่เชื่อลองคิดถึงเราจะฮึบแล้วหัวไหล่ไม่โยกสิได้ไหมฮึบฮึบหัวไหล่ไม่ลงไม่โยกไม่ได้นะหรือว่าตอนเด็กๆช่วงนี้กระแสวัคซีนมาแรงเนาะเด็กๆโดนฉีดวัคซีนครูจะบอกให้ฮึบกั้นลมหายใจใหญ่เลยนี่คือลักษณะความเครียดในชีวิตประจำวันที่เขาเรียกว่า fight or flight or freeze หนีหรือสู้หรือทำอะไรไม่ได้ตัวแข็งนี่คือลักษณะที่คนยุคโบราณเผชิญในขณะที่เขาเจอกับสัตว์ป่าไฟป่าวิ่งหนีเสือหรือว่าวิ่งล่าสัตว์หรือว่าอะไรก็ตามนะคะเขาจะสู้เขาจะฮึบขึ้นมาอะดรีนาลีนมันหลังพอถึงเวลาที่เสือตัวนั้นวิ่งไปหรือเขาล่าสัตว์สำเร็จหรือวิ่งหนีจากภัยธรรมชาติเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะคลายกลับมาได้คนยุคปัจจุบันเสือวิ่งไล่ตลอดเวลาค่ะแต่ไอเสือตัวนั้นน่ะมันมาอยู่ในรูปของเดดไลน์ตอนนี้ก็อยู่ในรูปของโรคระบาดอยู่ในรูปของหนี้สินอยู่ในรูปของอะไรทุกวันแล้วเราอยู่กับภาวะเนี้ยตลอดเวลาความเครียดไม่ต้องพูดถึงความเครียดมันสะสมนำไปสู่โรคภัยไข้เจ็บต่างๆมากมายแล้วมันสะสมอยู่ในร่างกายสะสมอยู่ในกระบังลมสะสมอยู่ในหัวไหล่ทีนี้ค่ะเราทำยังไงดีเราจะมาผ่อนกระบังลมเราได้ไหมผ่อนได้ไหมแค่คิดจะผ่อนบางทียากนะคะให้คิดถึงที่มี่พูดเมื่อกี้การสยายปีกออกตอนนี้ให้ปีกของเราเนี่ยค่ะมาอยู่ตรงนี้อยู่ข้างล่างนะคะหายใจเข้านะคะให้รู้สึกว่าเนี่ยจากที่อยู่อย่างเงี้ยหายใจเข้าปีกมันสยายออกนั่งอยู่บนเก้าอี้นะคะและยังไม่ได้พึ่งกินเราไม่ได้พึ่งกินข้าวมานะลองเขย่าตัวเบาๆเอาให้เอามือนะคะถ่วงลงทำไมต้องถ่วงลงเราจะรู้สึกว่าเราเขย่าเมื่อนิ้วของเรารู้สึกมันแงก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 อย่างเงี้ยเขย่าเขย่าตัวไซฟอยด์เนี่ยค่ะเขย่านิดเด็กๆเคยเล่นแทมโพลีนป่ะคะไอตัวที่มันกระโดดดึ้ง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 หรือว่าเคยเห็นคนเล่นไหมคะให้รู้สึกว่ากระบังลมเราเป็นแบบนั้นอะดึ๋งดึ๋งได้อะดึ๋ง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 คนที่เราไม่มีคิดอันนี้ขึ้นมานะคือคุณบอนนี่นะคะบอนนี่เบนบริดจ์โคเฮนนะคะเป็นคุณครู
ฝรั่งที่มีเอ็กเขาเป็นคนประเทศอะไรนะติดไว้ก่อนเนาะคุณครูนะคะเขาสร้าง visualization อันนี้ขึ้นมาแล้วมีก็ฟังมาแล้วมีบอกเออชอบจังเลยอ่ะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าในท้องของเราอ่ะข้อแม้นะเหมือนเดิมอย่าเพิ่งกินข้าวมานะคะมันจุกนะคะให้รู้สึกมันดึง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 ถ้าเกิดว่าใครมีหน้าท้องหน่อยนะมันจะลองเอามือมาวางอ่ะไม่มีหน้าท้องนะเอามือมาวางนะคะจะรู้สึกว่ามันดึงได้นี่เรากำลังผ่อนคลายตัวกระบังลมของเราอยู่นะคะถ้าเกิดว่าไม่ไอ้เนี้ยเนี้ยถ้าเกิดว่าใครมีฟิตบอลที่เป็นลูกบอลออกกำลังกายนะคะไปเด้งดึงบนนั้นสนุกมากเลยเนาะต่อเมื่อกี้พี่พูดถึงปีกนกแล้วก็พูดถึงลมใต้ปีกนกใช่ไหมคะให้เราเห็นเส้นเนี้ยอันนี้ของเราอะมีลมมันถูกประคองอยู่มันวางอยู่มันไม่จำเป็นจะต้องยกตัวมันขึ้นมันวางอยู่แล้วตอนนี้นะคะให้รู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นคลื่นทะเลอยู่ข้างในคลื่นมันก็มีขึ้นมีลงเนาะตอนนี้มี่กำลังบูรณาการเอาตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยให้มันสามารถเคลื่อนที่ได้แบบอิสระกระบังลมของเราซี่โครงของเราสเตอร์นัมไซฟอยด์โปรเซสกระดูกซี่โครงข้างๆด้วยนะคะซี่โครงมันไปถึงข้างหลังเลยว่าเราสามารถทำให้ตัวของเราเนี่ยค่ะมันกลายเป็นสาหร่ายที่อยู่ในน้ำที่มีคลื่นพัดไปพัดมาได้เนี่ยหรือไม่จำเป็นจะต้องเหมือนนี้ก็ได้นะคะแต่เป็นความรู้สึกว่าเราลู่ลมเป็นความรู้สึกข้างในถ้าเกิดว่าสร้างความรู้สึกนี้ขึ้นมาได้นะคะแปลว่าร่างกายอ่ะมันค่อยๆทำความเข้าใจแล้วมันจะทำให้เราอ่ะคลายความเกร็งของบริเวณนี้ได้มากขึ้นเวลาเราหายใจจะหายใจสบายขึ้นนะคะทีนี้มันจะเหลืออยู่อย่างหนึ่งคือหลังของเราเอาล่ะขออนุญาตเก็บตัวเองขึ้นนะคะหลังของเรานี่จะใช้วิธีการนอนบนพื้นนอนเลยบนพื้นนะหรือบนเตียงที่แข็งๆนะคะที่ถูแล้วนะแล้วนี่จะใช้วิธีนะเดินด้วยหลังเหมือนเป็นหนอนที่คันอะแบบหรือว่าเป็นหมูที่คันหลังหรืออะไรก็ได้นะคะให้หลังของเราเนี่ยค่ะมันติดพื้นให้มากที่สุดทุกส่วนเพราะว่าถ้าเกิดว่าหลังของเรามันงี้อย่างนี้มันหายใจไม่ได้นะเพราะว่าอย่าลืมว่าปอดที่อยู่ในซี่โครงเราเนี่ยค่ะเวลามันขยับมันขยับแบบนี้นะมันไม่ได้ขยับมาข้างหน้าอย่างเดียวหรือไปข้างๆอย่างเดียวนะคะข้างหลังมันก็มีที่เหมือนกันแต่มันไปไม่ได้เพราะว่าหลังของเรามันแข็งเนี่ยหรือว่าใครมีลูกบอลหรือว่ามีโรลเลอร์นะคะเอามาใช้ได้เนาะให้พื้นให้ของที่มันมีพื้นผิวที่ค่อนข้างเฟิร์มค่อนข้างแข็งเนี่ยค่ะให้เขามันนวดเรา มีมือที่มองไม่เห็นส่งสิ่งนี้มาให้แบบนี้ปะมีหลังฉากเล็กน้อยแบบนี้ถ้าใครมีหมอนข้างแข็งๆนะคะเอามาใช้ได้
เป็นการปลุกเขาให้ตื่นขึ้นมาค่ะถ้าเขาตายด้านเขาไม่มีความรู้สึกเขาอะไรเงี้ยค่ะเขาจะขยายตัวไม่ได้เลยนะการที่เราใช้หมอนหรือว่าการที่เราใช้พื้นที่แข็งๆหรือใช้ไม่แนะนำบล็อกนะเพราะว่ามีว่ามันแข็งเกินไปลูกบอลที่เป็นบอลออกกำลังกายพวกนั้นอ่ะได้นะคะอ่ะโอเคตามความรู้สึกเราเลยเนาะอันเนี้ยเอาไปเล่นได้เนาะสบายมากไม่ค่อยอยากหยุดเลยอันนั้นก็คือเป็นการrelease หลังของเรานะคะเอาล่ะทีนี้ออกนอกเรื่องหรือเปล่าขอแอบดูเหลืออีก1จุดนะคะซึ่งก็คือเป็นมีไม่รู้ภาษาไทยมันคืออะไรเนาะบริเวณของอันเนี้ยค่ะจริงๆอ่ะมันต่อลงมาจนถึงบางตำราบอกว่า L4 L5 แต่ว่าบางตำราบอกว่ามันลงไปถึงเทลโบนของเราเลยนะคะเป็นลักษณะเหมือนเป็นเนื้อเยื่อหรือเป็นภาษาอังกฤษเขาใช้ว่ามันเป็นแบบ extension ลงมาค่ะเหมือนมันต่อลงมาทำให้การหายใจของเราอะจริงๆมันต่อลงไปจนถึง pelvic floor pelvic floor ก็คือฝีเย็บใช่ไหมก็คือฝีเย็บของเรานะคะที่ floor ก็คือพื้น pelvic ก็คือสะโพกพื้นสะโพกของเรานะคะเดี๋ยวนี้จะยืนขึ้นเล็กน้อยเนาะก็จะเห็นครึ่งหน้านิดนึงหรือเปล่าโอเคdiaphragm อยู่ตรงนี้อันนี้คือ floor เห็นเต็มๆเลยอ่ะเห็นเต็มๆเนาะแต่ว่าหน้าจอมีหลอกตาตัวเองอยู่อันนี้คือชั้น2อันนี้เหล่าเต็งชั้นล่างอยู่ตรงนี้นะคะชั้นบนเป็นแทมโบลีนชั้นล่างก็เป็นสปริงเหมือนกันอ่ะทีเนี้ยใครเจ็บเข่าระวังนิดนึงนะคะเราจะกระเด้งกระเด้งถ้าใครมีฟิตบอลนั่งบนบอลนะเราจะกระเด้ง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 แบบนี้เนาะแล้วระหว่างที่เรากระเด้งนะคะให้เราคลายท้องถ้าเราคลายก้นคลายตรงเนี้ยเหมือนกับมีคนจับเราเขย่าใครเจ็บเข่าระวังนะใครเจ็บเข่าทำน้อยๆนะเขย่าจนเรารู้สึกว่าชั้นล่างของเราเนี่ยค่ะมันก็เป็นทัมบูลีนกระเด้งได้เหมือนกันแอบกระซิบว่าจริงๆการกระเด้งมาจากใต้ฝ่าเท้าเลยแต่อันนั้นจะไปไกลเลยอันนั้นต้องเป็นอีกไลฟ์นึงเลยนะคะเนี่ยพอกระเด้งได้ปุ๊บเมื่อกี้มี่บอกว่าข้างหน้ามีหางข้างหลังก็มีหางนะคะเอาล่ะกระเด้งพอสมควรพอให้เรารู้จัก pelvic floor แล้วนะคะให้เรายืนธรรมดาหลังจากนั้นให้เราหายใจปกติเวลาคนเราหายใจเนี่ยค่ะหาง2อันของเราอ่ะจะชี้ออกแต่เราไม่ได้ตั้งใจแอบธรรมดาของร่างกายเอามือวางมือข้างนึงวางที่หางข้างหน้ามือข้างนึงวางที่หางข้างหลังให้เราหายใจแล้วหายใจออกหางของเราเนี่ยค่ะมันจะขยับโดยอัตโนมัตินะเหมือนเดิมถ้ามันไม่ได้ถูกรัดเอาไว้ด้วยอะไรสักอย่างตามธรรมดาแล้วเนี่ยมันจะขยับแบบนี้แต่เราไม่จำเป็นต้องไปบังคับให้มันขยับแบบนั้นนะมันไปของมันเองค่ะเวลาเราหายใจอ่ะเราไม่ได้หายใจแค่ตรงนี้เราหายใจลงไปถึงก้นเราเลยอันนี้คือเรื่องสำคัญมากที่พวกเราหลายคนไม่รู้ทีนี้การที่เราทำงานนั่งโต๊ะตลอดเวลามันทำให้ก้นของเราไม่ทำงานในขณะที่เราหายใจค่ะพอลมหายใจส่งไม่ถึงตรงนี้จะปวดหลังเจ็บหลังล่างปวดตรงเนี้ยตึงแข็งไปหมดแล้วพอมันปวดตรงนี้เกิดอะไรขึ้นอันนี้เจ็บไปหมดเลยขึ้นมาสิ่งที่ตามมาโค
คนจำนวนมากกำลังเป็นคือออฟฟิศซินโดรมวันนี้มีเพื่อนมีคนหนึ่งโพสต์ว่าตอนนี้เราเปลี่ยนจากออฟฟิศซินโดรมเป็นเวิร์กฟอร์มโฮมซินโดรมไปแล้วนะคะซึ่งก็ไม่ได้ต่างกันเนาะมันทำให้ตัวมันแข็งๆแล้วผลเสียคือเราหายใจไม่เข้านะคะแล้วก็ไหลติดแล้วก็อะไรมากมายเต็มไปหมดเอาล่ะตอนนี้มีพูดภาพมีครบหมดแล้วขออนุญาตโยงเข้าท่าโยคะ1ท่าท่านั้นคือท่าแคทคาวค่ะแคทคาวท่าแมวหันหน้าด้านไหนดีด้านนี้ละกันอ่ะท่าแมวนะคะคือท่านี้อ่ะเวลาเราทำนะคะปกติแล้วเนี่ยเราจะเน้นไปที่กระดูกสันหลังเนาะครูโยคะมีพูดด้วยว่าร่างกายที่อ่อนเยาว์คือร่างกายที่มีกระดูกสันหลังที่อ่อนเยาว์แปลว่ายิ่งเราทำให้กระดูกสันหลังของเราซัพเฟอคือสามารถแบบยืดหยุ่นยุ่งหยุ่นยุ่งหยุ่นอย่างนี้ได้มากเท่าไหร่ร่างกายทั้งร่างกายมันจะอ่อนเยาว์นะคะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของกระดูกสันหลังอย่างเดียวที่เราพูดกันมาตั้งแต่ต้นเลยมันเป็นเรื่องของทั้งหมดตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ทำแคทคาวและต่อไปเวลาทำแคทคาวอย่าลืมคิดถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยนะคะให้เราลองทำให้ตั้งท่านะคะใครที่คุกเข่าแล้วเจ็บเข่าหาผ้ามารองหรือว่าไปอยู่บนโยคะแมตเนาะตอนนี้ไม่มีโยคะแมตและข้อมือนะคะวอร์มข้อมือก่อนแอบวอร์มข้อมือก่อนนะคะเผื่อคนที่ข้อมือไม่แข็งแรงหรือว่าไม่มีน้ำหนักของไม่มีแรงของคอร์มัสโซสมากพอน้ำหนักมันจะไปตกที่ข้อมือเพราะฉะนั้นเราวอร์มก่อนเพื่อความปลอดภัยนะคะเอามือจับกันแบบนี้แล้วก็แวง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 โอเคไม่ทำบนเบาะนุ่มๆ นะคะเตียงนุ่มๆไม่ได้นะเพราะว่ามันซัพพอร์ตร่างกายไม่ดีนะคะขอพื้นผิวที่แข็งขึ้นมานิดนึงเอาล่ะเราจะวางยืนสี่ขานะคะวางข้อมือให้อยู่ใต้หัวไหล่แล้ววางหัวเข่าให้อยู่ใต้สะโพกและไม่แอนข้อศอกแบบนี้นะคะงอเอาไว้นิดนึงตอนนี้นะคะเวลาที่เราหายใจเข้าเราจะสวิงหางทั้งสองอันของเราหางบนกับหางล่างสวิงออกหายใจเข้าไม่ต้องตั้งใจแอนนะมากที่สุดเราไม่ใช่นักยิมนาสติกนะคะเอาแค่สวิงเราทำเพื่อหายใจแล้วหายใจออกทุกสิ่งทุกอย่างในภาพนี้นะคะตอนที่เราทำทุกสิ่งทุกอย่างในภาพนี้เคลื่อนที่ทั้งหมดลองดูนะคะว่าเรารู้สึกถึงมันได้ทุกอย่างหรือเปล่าหายใจเข้าสวิงหางหางบนหางล่างหายใจออกเอาหางกลับเข้าไปพักปล่อยศีรษะลงเราพักนะคะตรงนี้หายใจเข้าสวิงหางตามธรรมชาติของร่างกายหายใจออกเราจะทำอีก3ครั้งหายใจเข้านะคะเราหลังเนี่ยมันแอนเพราะว่าเราให้นกของเรามันบินออกไปหน้าอกของเราส่องแสงปีกของเราขยายออกแล้วหายใจออกอีก2ครั้งหายใจเข้าหายใจออกนึกถึงหางเอาไว้นะคะถ้านึกหลายอย่างไม่ได้นึกถึงหางไว้หาง2อันครั้งสุดท้ายหายใจเข้าสวิงหางหางบนไปข้างหน้าหางล่างไปข้างหลังแล้วหายใจออกเก็บกลับเข้ามาแล้วค่อยๆดึงก้นกลับข้างหลังนะคะถ้านั่งคุกเข่าได้นั่งคุกเข่านั่งไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วเงยตัวขึ้นแบบที่1เรามีแบบที่2แบบ reverse นั่นก็คือเมื่อเราหายใจเข้าเราจะโก่งหลังแทนค่ะแต่ว่าทีเนี้ยให้เราดับความคิดของหางไปเดี๋ยวเราจะไปคิดถึงจำกระบังลมได้ไหม
เนี่ยค่ะที่มีพูดถึงว่าพอเราหายใจเข้าให้มันขยายออกแล้วหายใจออกเดี๋ยวเวลาที่เราหายใจเข้าให้คิดถึงระบังลมมันนั้นไว้แล้วคิดถึงว่าตรงเนี้ยขยายออกเหมือนกันนะคะอันนี้เรากำลังกระตุ้นแผ่นหลังของเราให้หายใจนะคะเราจะทำท่าแคทคาวเหมือนเดิมแต่ว่าในขณะที่เราหายใจเข้าเราจะโก่งหลังแล้วหายใจออกไม่แอ่นหลังนะคะกลับมาขนานพื้นแบบนี้อันนี้คือหายใจเข้าอันนี้คือหายใจออกแค่นี้ไม่ไปถึงตรงนี้นะคะอะลองดูเหมือนเดิมข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่เข่าอยู่ใต้สะโพกนะคะไม่ใกล้เกินไปไม่ไกลเกินไปนะเอาพอดีพอดีนะคะเริ่มต้นนะศีรษะของเราลองดูว่าให้มันกระหม่อมศีรษะพุ่งตรงไปด้านหน้าไม่ปักพื้นไม่หาเพดานเอาตรงๆแปลว่าสายตาเรามองพื้นนะเอาล่ะตอนนี้นะคะเราจะหายใจเข้าใช้มือดันพื้นแล้วให้รู้สึกว่ากระบังลมของเราอะค่ะสยายปีกออกหลังจะบานแล้วหายใจออกกลับมาที่เดิมให้เวลาในการหายใจออกเยอะหน่อยไม่งั้นเราจะจุกเอาใหม่หายใจเข้าไม่ต้องตั้งใจโก่งหลังนะคะให้หลังที่หายใจเข้าเนี่ยพาให้มันโก่งขึ้นเองมันจะโก่งได้ไม่เยอะนะแล้วหายใจออกเราจะฝึกกันแค่3ครั้งนะคะขออีก1ครั้งหายใจเข้าหายใจออกโอเคค่ะกลับมาที่เดิมเอาล่ะนั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งที่พื้นก็ได้นะคะถอนหายใจให้ตัวเองนิดนึงสบายขึ้นไหมคะขอถอนหายใจอีกหนึ่งครั้งขอเสียงดังๆเลยไม่มีใครได้ยินเราอยู่ในห้องอยู่ในส่วนตัวของเราอยู่บ้านเราอยู่ห้องเราเนาะมีแต่คนในครอบครัวเรานะคะหรือว่าอยู่อาจจะอยู่คนเดียวเนาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเกรงใจใครหายใจเข้าแล้วถอนหายใจให้เต็มรักก็วันนี้นะคะมีก็หมดเรื่องที่จะแชร์แล้ววันนี้ไลฟ์ยาวกว่าทุกครั้งเลยนะคะหวังว่าคงไม่เบื่อกันเนาะเราก็ก่อนที่เราจะจบกันวันนี้นะคะมีขออนุญาตชวนทำพรหมรีด้วยกันนะคะสัก3ครั้งเป็นการส่งการสั่นสะเทือนเข้าไปทุกจุดของร่างกายนะคะที่เราเวิร์กกับเขาเมื่อกี้นี้อ่ะให้เรานั่งขัดสมาธิสบายๆหรือว่านั่งบนเก้าอี้หรือนั่งบนฟิตบอลนั่งยังไงก็ได้ให้หลังเราตรงแล้วไม่เกร็งนะคะมือวางไว้ที่หัวเข่าไม่เอาเปลี่ยนใจมือวางไว้ที่หน้าอกหนึ่งข้างวางไว้ที่ท้องหนึ่งข้างไม่ต้องบังคับว่าลมจะไปที่ไหนนะคะไว้ใจร่างกายตัวเองเขากำลังปรับเปลี่ยนไปสู่สมดุลใหม่ของเขานะคะหายใจเข้าปกตินะคะแล้วเราจะหำด้วยกัน3ครั้งส่งรอยยิ้มให้ตัวเราเองให้ชิ้นส่วนต่างๆในร่างกายของเรามือสองข้างจับไปที่หัวใจค่ะแล้วนวดเบาๆ
ึ้นด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดประการใดนะคะต้องขออภัยถ้าเกิดว่ามันมีประโยชน์ได้รับประโยชน์จากไลฟ์นี้จากวิดีโอนี้อยู่บ้างนะคะก็สามารถบอกต่อเพื่อนๆได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะแล้วถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถหลังไมค์มาหรือว่าคอมเมนต์มาก็ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะ